ดให้จัดให้และจัดให้ครับห่างหายกันไปนานกับจัดให้ครับถึง2สัปดาห์ด้วยกันเพราะหาการ์ดจอยากเหลือเกินวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับจัดให้ตามคำของบ 6,000 เล่นเกมได้ด้วยทำงานก็ดีจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันได้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนณรงค์อินลุนครับและทุกท่านอยู่ในรายการจัดให้จัดให้และจัดให้กับแอดบิ๊กครับในวิดีโอนี้ในจัดให้ครั้งนี้ตามคำขอตามรีเควสกันมาเยอะมากบอกว่าเฮ้ยแอดบิ๊กครับอยากให้จัดสเปคให้เป็นแนวทางให้หน่อยสำหรับคนงบน้อย 6,000 7,000 8,000 อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะขอกันมาเยอะมากในวิดีโอนี้จัดให้ครับผมกับเซต 6,000 กว่าบาทแต่วันนี้ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าไม่มีเครื่องมาโชว์เพิ่งสั่งของมาทำรายการนี้ให้สดๆเลยฮะเพิ่งได้อย่างแรกมา CPU ซื้อมาเองเลยนะครับเป็นตัว Athlon 3000G นะครับนี่คือ CPU เพิ่งเอามาส่งนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นกำลังตามมาในวันที่ถ่ายทำนะฮะเมนบอร์ดแรมยังไม่มาแต่เดี๋ยวผลเทสเนี่ยหลังจากถ่ายวันนี้จะเทสให้แล้วลงเอาไว้ให้ดูกันเนาะ CPU Athlon 3000G นะครับตัวนี้มีการ์ดจอในตัวสำหรับเล่นเกมเบาๆสบายๆเกมออนไลน์ยกตัวอย่าง Dota CS:GO แล้วก็ในส่วนของตัว PUBG Mobile เป็นต้นนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีเพราะมีการ์ดจอด้านในตัวด้วยนะครับเมนบอร์ดครับที่ Adbig เลือกใช้เป็นเมนบอร์ด A320 ยี่ห้อไหนก็ได้ครับเอาถูกเข้าว่าถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะเซตวันนี้เราประหยัดนะครับโดยตัวเมนบอร์ดที่ Adbig เลือกมาจะเป็นของ MSI ในรุ่น A320MA Pro นะครับพันนิดๆเท่านั้นเองนะครับในส่วนของแรม 8GB ครับบัสประมาณสัก 2,600 หรือจะได้บัสสูงกว่านี้ก็ยิ่งดีถ้ามีงบเพิ่มอีกสัก 1,000 เพิ่มแรมนะครับใส่2ตัวเลยเป็น 16GB ได้ยิ่งเฟี้ยวเลยนะฮะที่เก็บข้อมูลปัจจุบันนี้ควรต้องเป็น SSD หมดแล้วแนะนำเบื้องต้นกับงบ 6,000 ใช้ SSDประมาณสัก 240GB 250GB ก็กำลังสวยหรือจะเพิ่มขึ้นไปอีกก็ได้นะครับเป็น 500GB ก็ได้หรือแม้แต่จะใส่เพิ่มที่หลังก็ยังได้ครับ SSD ก็เป็นแบบ SATA ก็เพียงพอแล้วเนาะราคา SSD ในกลุ่มนี้ก็อยู่ประมาณสัก 8-900 บาทเท่านั้นเองครับในฝั่งของตัว power supply แนะนำเป็นตัว AeroCool Superb 600 วัตต์ครับเป็นวัตต์เต็มนะฮะที่จ่ายไฟให้กับตัวซิสเต็มของเราในวันนี้ได้อย่างเพียงพออัปเกรดได้อีกนิดหน่อยใส่การ์ดจอเบาๆเพิ่มก็ยังได้นะครับเช่นกันกับเคสครับเป็นตัวที่ Adbig ชอบเป็นพิเศษเหมือนกันเพราะราคาดีสเปคพอได้นะครับเป็น i2-30 มีไฟ RGB ด้านหน้าด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเปคที่น่าสนใจกับงบ 6,000เป็นไงบ้างสเปคขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับลองดูกันไปปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมกันได้และเดี๋ยวเราตามไปดูการใช้งานเล่นเกมจริงๆกันต่อได้เลยว่ามันจะเป็นอย่างไรครับจัดให้จัดให้และจัดให้กับงบ 6,000 กว่าบาทครับอยู่ประมาณสัก 6,400-6,500
เป็นยังไงกันบ้างถูกใจกันไหมกับผลเทสที่ออกมานะครับก็ถือว่าเล่นเกมได้ในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ดีเวอร์วังอะไรมากแต่ก็สมราคาแหละเนาะถามว่าถ้ามีงบเยอะกว่านี้อยากจะให้มันเล่นได้แรงกว่านี้ทำอย่างไรดีใส่แรมเพิ่มก็ได้เปลี่ยน CPU ก็ได้หรือจะหาการ์ดจอมาใส่ก็ได้แต่บอกก่อนเลยนะการ์ดจอช่วงนี้แพงนะครับแพงจริงๆหายากมากเลยถึงไม่มีรายการจัดให้ไง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะหาการ์ดจอมารีวิวไม่ได้นะครับหาซื้อไม่ได้หาของรีวิวไม่ได้จบเลยนะครับวันนี้เลยต้องลงทุนไปซื้อ CPU ซื้อซิสเต็มนี้มาให้เพื่อนๆเป็นแนวทางกันเลยนะฮะส่วนใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนสเปคเพิ่มเติมก็จัดกันได้เลยนะไม่มีถูกมีผิดนะครับเพิ่มเติมกันได้ตามอัธยาศัยส่วนถ้าใครอยากได้ CPU ตัวนี้คอมเมนต์กันไปเยอะนะถ้าคอมเมนต์กันมาเยอะเดี๋ยวจะเปิดประมูลครับเริ่มต้น1บาทนะฮะอ่ะโอเคส่วนการประมูลก็ทุกสิ้นเดือนเดี๋ยวเราเจอกันนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับจัดให้ในงบ 6,000 นะฮะคอมเล่นเกมคอมทำงานตามคำขอกับจัดให้เอพิโซดนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บิ๊กด้วยนะจ๊ะ